แล้วตั้งแต่เราได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเนี่ยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เราไม่มีอะไรเลยเราไม่มีตัวอย่างเราไม่มีตัวแบบนะครับเราช่วยกันสร้างนะครับและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติแล้วก็ผู้รับผิดชอบต่างๆผมอาจจะทำหนังสือไปอีกครั้งหนึ่งว่าต้องให้ความสำคัญกับการติดตามนะครับไม่ได้หมายความว่าถ้าเราไปติดตามแล้วเนี่ยจะไม่ดูตรวจนะถ้าเกิดว่าโครงการเรามีความเสี่ยงเราสุ่มเสี่ยงเราทำอะไรไม่รอบคอบเอกสารเราไม่ชัดเจนหรือเราไม่ได้ตรวจนะครับผมเรียกสุ่มตรวจนะเราไม่ได้หมายความว่าผู้รับผิดชอบจะต้องมาตรวจเราทุกครั้งนะครับเขาก็จะสุ่มตรวจว่าโครงการนี้ล่อแหลมนะขอดูแล้วท่านอย่าลืมนะผมจะเล่าให้ฟังว่าหน่วยใดก็ตามสมาคมกีฬาใดก็ตามหรือสมาคมกีฬาทั้งจังหวัดทั้งแห่งประเทศไทยเนี่ยหรือหน่วยงานใดที่มาขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนไปจะเป็นหน้าที่จะเป็นภารกิจของเราที่จะต้องไปติดตามผลการดำเนินโครงการในปัจจุบันเนี่ยเราเนื่องจากว่ามันมีเรื่องเร่งด่วนอะไรเยอะเราก็ไม่ได้เข้าไปรายงานผมก็ทำรายงานเป็นรายลักษณ์อักษรขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นกติกาเราชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอะไรก็การประชุมนะห้องประชุมวันนั้นนะคะจะมีทั้งหมด9ท่านนะคะแล้วมีอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบซูมนะคะจำนวน2ท่านค่ะมีอนุกรรมการที่ติดภารกิจวาระที่2เรื่องรับรองรายงานการประชุมนะคะก็ที่ประชุมมีมติรับทราบการแก้รวมทั้งการแก้ไขด้วยนะคะในหน้าถัดไปหน้าที่3นะคะเคยเกิดวาระที่3เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้วนะคะคิดเป็น 34% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัตินะคะแล้วก็ตรงส่วนนี้แต่ก็ยังอยู่ในส่วนที่เราต้องอาจจะต้องฟังว่าเป็นยังไงบ้างนะคะในส่วนของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนนะคะว่าในสายของทางมวยกับทางอาชีพเนี่ยได้รับเงินสนับสนุนไปแล้วเนี่ยผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นยังไงบ้างนะคะในฐานะของอาชีพซึ่งเป็นอนุติดตามที่เราจะต้องถือเป็นแนวทางปฏิบัตินะครับก็ถือว่าก็เรียนให้ท่านอนุกรรมการได้เขาต้องได้รับรองมาใช่ไหมตัวมีปีก็ต้องรับรองว่าในกองของประเภทเนี้ยได้นะที่จริงก็ต้องรับรองแล้วให้อยู่ในเกณฑ์ด้วยนะแล้วเรามาแค่ตรวจสอบใช่ครับใช่ไหมแอนนับแต่สิ้นสุดโครงการเนี่ยใน MOA ที่กำหนดไว้เนี่ยจะยังคง30วันไหมหรือจะขยับไปยังไงแล้วให้มีผลบังคับตาม MOA อย่างเรียกเคร่งครัดนะครับตรงนี้ขึ้นมาถ้าไม่ปฏิบัติตามแล้วเนี่ยเราจะผ่อนผันกี่วันซึ่งตรงนี้เนี่ยอยู่ในแอนเจนดาที่ทางฝ่ายบอยทางรองตุ๊กทางท่านผู้ว่าเนี่ยทราบประเด็นนี้แล้วเพราะเราเร่งรัดกฎจ่ายในเดือนจะมีคณะอนุกรรมการนะคะเข้าร่วมการประชุม